จ๊พูดตลอดว่าเขาทำธุรกิจแต่มันคือธุรกิจฟุตบอลซึ่งเราก็เสือกเป็นแฟนบอลทีมที่เขาทำธุรกิจอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะฟังดูแรงนะแต่มันเป็นทางเดียวที่เราจะทำได้เองด้วยตัวเองคือเลิกเชียร์อันนี้ไม่ได้สรรพย่อหรือไม่ได้ไล่หรืออะไรนะแต่อยากให้แกคิดแบบเนี้ยว่าในเมื่อทีมมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราไม่พอใจสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้เราต้องเปลี่ยนที่ไหนอ่ะเปลี่ยนที่ตัวเองแล้วถามว่ามันทำได้ไหมล่ะก็ทำไม่ได้ไงเนี่ยฉันก็เป็นอยู่สตั๊กอยู่เนี่ยเชียร์แม่งกี่ปีก็อย่างเงี้ยแต่ฉันโชคดีวันแรกที่ฉันเชียร์แมนยูไนเต็ดยังไม่เป็นอะไรเลยไม่มีลุ้นแชมป์ลุ้นหนีตายด้วยซ้ำฤดูกาลแรกอ่ะเพราะนั้นพอประสบความสำเร็จเราก็ดีใจพอมันขาลงเราก็ทำใจยอมรับแค่นั้นเองมันง่ายๆคือคิดให้มันง่ายแต่มันทำมันยากฉันรู้บางคนบอกโอ๊ยทำไมเจ๊ดำพูดแรงมันไม่ได้แรงมันคือเรื่องจริงเพราะเราไม่ต่อให้คุณเป็นญาติเกรเซอร์อ่ะคุณบอกเฮ้ยเกรเซอร์คนทุกเกียรติมึงทั้งเมืองแล้วมึงออกมึงขายที่มาวะก็มันทำเงินให้กูปีนึงเป็นแสนแสนล้านเป็นหมื่นหมื่นล้านบาทกูจะขายทำไมอ่ะก็ทีมกูอ่ะถูกไหมถ้ามองแบบเนี้ยดูฟุตบอลแพ้ก็เสียใจกับเกมในสนามเสียใจกับการจัดตัวเสียใจกับแท็กติกเสียใจกับนักเตะอย่าไปคิดไกลเกินว่าไล่บอร์ดออกเลยเจ๊ไล่เจ้าของทีมออกมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เจ้าของอาร์เซนอลยังไม่ไปเลยเกเซอร์จะไปเหรอถูกนักขณะอาร์เซนอลแกคิดดูอาร์เซนอลทำเงินน้อยกว่ายูไนเต็ดเท่าไหร่อ่ะคลองขี้มันยังไม่กลัวเลยมึงก็ไล่กูไปสิขนาดเอาองลีเบิร์กแคมป์เวล่าใครกับใครพาไอ้ชื่ออะไรไอ้เจ้าของ Spotify ชื่ออะไร Daniel X มานั่งกดดันในสนามกูไม่สนกูไม่ขายถ้าเกเซอร์แคร์เขาออกไปนานแล้วครับเขาไม่ออกเขาไม่มีวันออกฟังดีๆนะเขาไม่มีวันออกก็มันทีของเขาอ่ะแกยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนแกทำธุรกิจอะไรอยู่เปิดอับนี้ร้านแกเปิดร้านขายของกูขายได้มาเป็น 10-20 ปีแล้วกำไรปีนึงมากน้อยแต่กำไรทุกปีอ่ะเด็กมาซื้อของคนมาซื้อของบางทีกูหงุดหงิดอยู่กูพูดจาไม่ดีแต่ก็ในร้านเนี่ยในตำบลเนี่ยมีร้านกูร้านเดียวอ่ะเนี่ยใครจะทิ้งบ่อเงินของตัวเองถูกใครจะทิ้งอ่ะเป็นไปไม่ได้เชียร์ฟุตบอลมองฟุตบอลให้อยู่บนความจริงเจ๊ขอร้องเลยไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าขอร้องพอดีว่าแกจะมาอะไรกับฉันนะแต่มองให้แกมองแบบเนี้ยมุมนี้เลยเขาจะมาสนใจไหมคอมเมนต์ของเราอ่ะถามจริงๆเขาจะมาสนใจไหมไอ้คนนึงจากประเทศไทยพิมพ์ไปเกเซอร์เอาแฮชแท็กทุกครั้งเกเซอร์เอาเกเซอร์เอาเขาจะสนใจไหมสิ่งที่เราทำได้ในฐานะแฟนบอลถ้ากูไม่ชอบมึงกูไม่แต่กูรักทีมเนี้ยแต่กูไม่สนับสนุนมึงกูไม่ซื้อของลิขสิทธิ์กูไม่ซื้อสินค้ามึงเลยกูไม่บินไปดูที่อังกฤษกูไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ดูจากทรูด้วยเนี่ยกูเลิกสนับสนุนมึงแล้วเราทำคนเดียวเราทำ10คนเราทำแสนคนมันพอที่จะกดดันสโมสรไหมไม่พอคนเชียร์แมนยูไนเต็ดเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านคนน่ะยังไงเขาก็ไม่ขายแล้วครับอยู่เฉยๆเหมือนเสือนอนกินในเมื่อยูไนเต็ดขายได้อยู่แล้วทุ่มทุนซื้อตามใจแฟนหน่อยโทนเสียงวิจารณ์ได้ปีหนึ่งเงินเยอะมากถูกนี่ไงเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันของเขาเราไปชอบของเขาเองอันนี้ก็ถูกหมายความว่าเราต้องทำใจยอมรับใช่ไหมครับถูกต้องทำใจยอมรับทีนี้ฟังดีๆนะทำใจยอมรับในเรื่องของการบริหารในเรื่องของความจริงที่เขาเป็นเจ้าของทีมเขาเป็นบอร์ดบริหารแต่เรื่องของการทำทีมเรื่องของการทำงานในสนามเรื่องของการซื้อตัวผู้เล่นเรื่องของการวางระบบอันนี้มันเปลี่ยนแปลงได้โอเล่สามารถโดนปลดได้นักเตะสามารถถูกขายได้เรื่องพวกนี้เราสามารถคิดเราสามารถรู้สึกและแสดงออกได้มากกว่าการที่คุณจะไปไล่เจ้าของทีมเขาออกเข้าใจไหมเมื่อสิ่งที่สร้างเงินได้สม่ำเสมอเป็นล้านถึงบางอย่างไม่พอใจต่อคนอื่นแต่เงินเข้าตัวเองตลอดใครจะขายถูกต้องก็
คิดง่ายๆแกทำงานแล้วเป็นเจ้าของกิจการแกได้เงินทุกปี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 แต่ก็มีคนด่าแกทุกปี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 ใจบางจังเลยอ่ะใจเกเรจังเลยอ่ะโดนคนด่าไม่ได้เลยขายทีมแล้วกันใครเขาทำกันนะใครเขาทำกันยกตัวอย่างไมค์แอชลีย์เล่ขายนิวคาสเซิลมาเป็น10ปีขายไม่ออกเพราะมันตั้งราคาแพงหนี้สินเอ่ยการปรับปรุงสนามปรับปรุงสนามซ้อมปรับปรุงโครงสร้างของทีมเอ่ยแต่เจ้าของทีมคนใหม่ราชวงศ์ซาอุพื้นในเมืองถนนในเมืองปูเป็นทองทั้งเส้นยังได้เลยอ่ะเขาก็ซื้อไม่แคร์3 400ล้านปอนด์สบายเสียเงินเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยมันลงตัวแต่กับแมนยูไนเต็ดซื้อมา800ล้านปอนด์จะขายเขา 4,000 ล้านปอนด์ก็ให้มาซื้อเหอะนึกออกไหม5เท่าจากที่ซื้อมาก็มันตั้งราคาแบบนี้มันไม่ใช่ไม่ขายนะเกเซอร์แต่มันตั้งราคาแบบนี้และทีเนี้ยแมนยูจะกลายเป็นทีมที่แม่งมีแต่ชื่อแล้วมีแต่ประวัติศาสตร์แล้วนักเตะที่ย้ายมาแม่งต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยกูจะย้ายมาตรงนี้เพื่ออะไรวะในเมื่อถ้ากูไปเล่นที่อื่นเงินกูก็รับเท่านี้เท่าที่รับกับแมนยูเนี่ยเท่าที่แมนยูมันจะให้เนี่ยเพราะนั้นกูจะย้ายมาแมนยูเพื่ออะไรวะนึกออกปะเออนิวคาสเซิลอีกทีมนึงพร้อม 300,000 400,000 มาเหอะกูจ่ายได้กูมีตังค์และในเมื่อย้ายมาเล่นกับนิวคาสเซิลอ่ะไม่รู้นะหลังจากนี้หนีตกชั้นได้อาจจะลุ้นพื้นที่ยูโรปาลีกพื้นที่ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกหรือพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกมันก็ไม่ต่างกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนี่ถูกไหมแค่เสื้อคนละสีโลโก้อาร์มสโมสรคนละแบบสนามเขาก็ใหญ่เหมือนกันเซนต์เจมส์พาร์คแฟนบอลเขาก็เยอะเพราะในเมืองเขาก็มีทีมเขาทีมเดียวเพราะนั้นน่ะที่มั่นใจที่ภูมิใจกันว่าโอ้ยูไนเต็ดเวความเป็นยูไนเต็ดเซอร์เล็กฟูสันสร้างไว้ปีศาจแดงของเราต้องยิ่งใหญ่นู่นนี่นั่นมันกำลังค่อยๆหายไปแล้วมันกำลังจะถูกกลืนไปกับระบบทุนนิยมซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในโลกยุคปัจจุบันน่ะเจ๊ครับหรือนักเตะหมดความเชื่อมั่นและความศรัทธาในตัวโซชาไปแล้วเรื่องนี้ไม่นะพี่ชลศิษย์เพราะเจ๊อ่านบทสัมภาษณ์ดูคลิปบรูโน่เองก็ยังบอกบรูโน่บอกว่าพวกเราต้องโทษตัวเองมากขึ้นและพวกเราต้องทำให้ดีกว่านี้เพราะโอเล่เป็นคนดีและเราทำให้เขาผิดหวังอยู่ในตอนนี้อย่าโทษโอเล่คนเดียวให้โทษนักเตะด้วยบูโน่พูดแบบนี้ซึ่งไอ้เรื่องความเป็นคนดีหรืออะไรเนี่ยเจ๊อ่านมาเยอะมากทุกคนแม่งพูดแบบเดียวกันหมดเลยว่าโอเล่เป็นคนดีเป็นคนน่ารักนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้โอเล่ยังอยู่ในตำแหน่งกุนซือแมนยูไนเต็ดได้นะปัจจุบันฉันถามหน่อยถ้าเป็นมูรินโญ่เป็นฟานเกาเป็นมอยคุมเจอแดงเดือดแพ้0-5คุมเจอแมนซิตี้แพ้0-2อยู่ได้ไหมไม่มีทางมูรินโญ่แพ้ลิเวอร์พูลแค่1-3ยังเด้งเลยฟานเกาคุมทีมได้แชมป์เอฟเอคัพก็เด้งเดวิดมอยคุมทีมไม่ได้พื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกก็เด้งถูกไหมแต่โอเล่คือแมนยูไนเต็ดสวีทฮาร์ทอะนึกออกปะเป็นขวัญใจของทั้งแฟนฟุตบอลของทั้งบอร์ดบริหารของทั้งบรรดาอดีตนักเตะของแมนยูไนเต็ดตำนานนักเตะของแมนยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นถ้าถามในมุมเจ๊ดำรักเขาชอบเขาในการเป็นตำนานของแมนยูไนเต็ดแต่ในการเป็นผู้จัดการทีมเจ๊ว่าเขาได้รับโอกาสมา3ปีเนี่ยมันเพียงพอแล้วที่เราจะตัดสินได้ว่ามันจะยังไงหรือนะเอาให้แม่งสุดเลยนะอันนี้สุดๆเลยนะจบฤดูกาลนี้ไปเลยทนแม่งไปเลยแล้วดูว่าจะว่ากันยังไงจะเป็นกันยังไงเพราะว่าเจ๊ไม่ติดนะเจ๊เชียร์ที่ทีมคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมึงจะอยู่ตรงไหนมึงจะอยู่อันดับเท่าไหร่มึงจะตกรอบมึงจะแพ้กูก็เชียร์แต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้ามันไปสุดทางตรงไหนบอร์ดบริหารถึงจะตัดสินใจปลดเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยากรู้ตรงนี้อยากรู้ตรงนี้เรื่องของโอเล่ธันวาคมนี้จะครบ3ปีถามว่าผ่านไหมเจว่าขออนุญาตนะเจ๊ว่าผ่านในมุมของโค้ชที่เป็นอดีตนักเตะแมนยูไนเต็ดแต่ไม่ผ่านในมุมของโค้ชที่จะต้องพายูไนเต็ดประสบความสำเร็จนึกออกไหม
เขาผ่านในเรื่องของการจัดการทีมบางส่วนการจัดการให้ทีมแม่งบรรยากาศทีมมันดีเหมือนที่คนแซวเราอะนะโอ้บรรยากาศทีมดีเหรอฟอร์มเป็นไงอะอะไรแบบเนี้ยบรรยากาศทีมดีตัวผู้เล่นเสริมได้ดีแต่แท็กติกกับระบบการเล่นวิธีการเล่นไม่ได้สู้คนอื่นก็ไม่ได้สู้คนอื่นก็ไม่ได้แล้วบุคลิกโอเล่อะตั้งแต่เป็นผู้เล่นแล้วมันไม่หือไม่อือไม่อีไม่อะไม่อะไรกับใครอะมันก็จ้องจะพิสูจน์ตัวเองอย่างเดียวอะมันถึงได้สัมภาษณ์ตลอดไงว่าผมตามใจที่ผมอยู่ที่นี่ผมจะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อแมนยูไนเต็ดแมนยูไนเต็ดไม่ต้องการอะไรน้อยไปกว่าคำว่าดีที่สุดเหมือนตอนเล่นเหมือนกันมันจะลงไปตัวสำรองจะอะไรกูก็ยิงประตูกูก็เล่นอย่างเดียวไม่พูดไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ด่าไม่อะไรใครทั้งสิ้นจะย้ายไปสเปอร์อยู่ครั้งหนึ่งเซอร์เลยบอกเฮ้ยอยู่กับป๋านี่แหละก็ไม่ย้ายก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะส่ง DNA ตรงนี้คาแรคเตอร์ตรงนี้ลงไปยังทีมหรือเปล่าอันนี้เจก็ไม่รู้ซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วการทำงานนะหัวหน้าเหมือนแกมีหัวหน้าหัวหน้าแกทำงานยังไงแกก็ต้องทำงานดิเรกชันเดียวกับหัวหน้าแกถูกไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่นับเรื่องของถ้วยแชมป์เรื่องของอะไรปีที่แล้วก็ไม่แย่เข้าชิงยูโรปาลีกเป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่จะบอกอย่างนี้ในฟุตบอลน่ะคำว่าไม่แย่กับการคุณเป็นรองแชมป์นี่คือคุณโคตรลูเซอร์เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมคุณต้องเป็นแชมป์ไม่มีใครจำอันดับ2ถ้าคุณพอใจกับการเป็นรองแชมป์พอใจกับผลงานเราดีเราเป็นรองแชมป์เราเข้าชิงนะเว้ยไม่ได้ไม่พอเพราะนี่คือกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกีฬาเพื่อการเป็นแชมป์แข่งทั้งฤดูกาลแข่ง38นัดแข่งในฟุตบอลถ้วย15นัด16นัดเพื่อเป็นแชมป์ไม่ใช่เพื่อจบฤดูกาลแล้วบอกคนอื่นว่าเฮ้ยเราทำได้ดีแล้วเราเข้าชิงชนะเลิศไม่ใช่